ผมชื่อสันติเป็นเจ้าของร้านหนังคลาสสิกส่วนมากขายที่ร้านเนี่ย 90% เป็นหนังฮอลลีวูดซึ่งเป็นโปสเตอร์นอกกับโปสเตอร์ไทยแต่ที่ร้านเนี่ยมีหนังจีนเยอะมากอันนี้คือผลงานคือพี่ชอบเขียนรูปแล้วเราก็ไปหาพยายามหาต้นฉบับซึ่งเอามาเขียนรูปส่งอาจารย์ใช่ไหมเราก็พยายามตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วเราพยายามหาต้นฉบับแล้วก็เราได้ต้นฉบับครั้งแรกเป็นหนังไทยเมื่อปี2527นี่ฮะเรื่องนี้ขอให้ดูได้ไหมอันนี้ฮะอันนี้เป็นหนังไทยซึ่งเขียนสวยมากคนเขียนคืออาจารย์ทองดีพานุมาตรคือแกเขียนทะเลได้แบบสวยมากคือเราเป็นนักศึกษาเราเห็นใบนี้ปุ๊บเราอยากได้มากเราช็อกกับต้นฉบับอันนี้เลยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยก็คือจำได้ว่าเห็นคุณพ่อเนี่ยคลุกคลีกับโปสเตอร์ตลอดเวลาซึ่งตอนเด็กเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรยังไงคืออาชีพหรือว่าคืออะไรตอนนั้นเราก็ยังเด็กอะนะคะแต่ว่าพอเราโตมาปุ๊บก็ทำให้รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เอาโปสเตอร์มาเป็นอาชีพหรอกแต่ว่าคุณพ่อทำในสิ่งที่คุณพ่อรักแล้วโปสเตอร์ที่จะขายได้เนี่ยต้องเป็นหนังฮอลลีวูดซึ่งเป็นคนไทยเอามาเขียนซึ่งจะไม่เหมือนของเมืองนอกนะครับเรายกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นหนังออสเตรเลียเรื่องแมทแม็กแม้กระทั่งใบที่พิมพ์เนี่ยยังหายากมากตั้งแต่เราเปิดร้านมาใบนี้เราเคยเจอเพียงแค่3ใบเองนะแล้วเราขายไปใบละเป็นหมื่นใบนี้เราซื้อคืนมาก็เป็นหมื่นเหมือนกันแล้วเราก็จะเอามาให้ได้โดยการประมูลเพราะว่าเราจะรู้เลยเพราะเราเช็คเด็ดทุกวันวันละ2ชั่วโมงเช็คว่าใบที่ว่าเนี่ยจะมีเรื่องไหนบ้างที่ลงขายแล้วเราก็จะประมูลมาแล้วก็มาเก็บส่วนตัวบางใบเราก็จะขายเราก็จะเจอแต่เรื่องซ้ำๆเดิมๆวันดีคืนดีมีหนังของอัลเฟรดฮิตช็อกโผล่มาแรร์วินโดว์โอ้โหไม่เคยเห็นเลยอ่ะเฮ้ยมันหายเหนื่อยคือเรายังรักของที่เราหาอยู่ไงเรายังไม่ถึงจุดที่เราอิ่มตัวเพราะว่าการเป็นนักสะสมและเป็นนักขายโปสเตอร์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางแล้วมันมีของผ่านมาให้เราเห็นทุกวันทุกเวลาถ้าเราคิดจะขายไปเราต้องคิดเลยแหละว่าโอกาสที่จะไม่ได้เจอเนี่ยมีมากแค่ไหนถ้าเรารู้ว่ามีมากเนี่ยเราจะขายหรือไม่ขายให้เราคิดเอาเองหนังแต่ละเรื่องโปสเตอร์แต่ละใบมันมีคุณค่าในตัวของมันเองตั้งแต่เราขายโปสเตอร์มาเนี่ย20กว่าปีเรารู้เลยว่าบางใบเนี่ยพอเราขายไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้กลับมาอีกทีนึงแทบจะเป็นศูนย์เลยแทบจะไม่มีเลยแล้วบางทีเราขายไปแล้วเราขอซื้อคืนมาเนี่ยเขาก็ไม่ให้ฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักดูหนังเก็บโปสเตอร์หนังขอให้เก็บโปสเตอร์หนังที่เราชอบมันจะมีคุณค่าเมื่อเวลามันผ่านไป